และใครอยากสนับสนุนช่องของเราครับสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับช่วงนี้อาจจะต้องห่างหายนิดนึงนะครับเพราะผมมีปัญหาเรื่องคอมของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อดทนรอกันหน่อยนะครับหลังจากที่ผมได้ผลโหวตออกมาแล้วครับก็เป็นเอกฉันท์นะครับว่าจะให้ทำเรื่อง10ไอดอลที่อายุมากที่สุดในปี2022นะครับก็ไปรับชมกันเลยในวงการไอดอลส่วนใหญ่จะเข้ามาเพื่อทำงานวงการบันเทิงในด้านต่างๆและเป็นตั้งแต่ไอดอลอายุน้อยๆจนถึงอายุมากไปแล้วกลับมาในวงการไอดอลไทยกันบ้างครับก็มีไอดอลตั้งแต่อายุน้อยๆจนไปถึงอายุมากไปแล้วเช่นกันในคลิปนี้ผมจะจัดอันดับ10ไอดอลสาวไทยที่อายุมากที่สุดในวงการไอดอลไทยในปี2022อันนี้ผมจะเอามาแค่เฉพาะไอดอลที่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับจะมีใครกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยมาที่อันดับ10ม่อนเมธาวีวัฒน์ธรรมกรรมจากวง Habitat Land ม่อนเกิดวันที่28เมษายน2538บอกเลยว่าประสบการณ์การทำงานของม่อนแต่ละอย่างผ่านมาโชบโชนทั้งนั้นโดยแรกๆม่อนได้เต้นโคเวอร์แดนซ์มาหลายปีและในช่วงนั้นม่อนเคยเต้นกับโมบาย BNK Forest ซึ่งสมัยนั้นโมบายไม่ได้ข่าวใสเหมือนสมัยปัจจุบันเลยต่อมาม่อนก็ประกวด Miss Maxim 2017ในระหว่างนั้นม่อนก็เป็นพิตตี้แจกขายสินค้าต่างๆจะเรียกได้ว่าม่อนแทบจะขายทุกอย่างเลยแถมมีทักษะการขายที่เก่งอีกด้วยต่อมาม่อนได้เป็นไอดอลในวง Shining Star ไม่นานก็ประกาศจบการศึกษาไปก็ไปเป็นสตาฟให้กับวง Habitat Land และก็ได้เป็นเมมเบอร์เต็มตัวจนมาถึงปัจจุบันและม่อนกลายเป็นครูสอนเต้นให้กับวง Habitat Land ไปอีกด้วยเรียกได้ว่างานในวงการบันเทิงของม่อนแทบจะทำทุกอย่างแล้วถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำเพื่อคนดูและขายของเก่งอีกคนหนึ่งนะครับมาที่อันดับ9ต้องเรียกว่าเป็นเภสัชกรหญิงก็ว่าได้ครับกระตางเภสัชกรหญิงพันพฤกษามานิตจากวง Peace You กระตางเกิดวันที่20เมษายน2538กระตางถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ขยันมากๆทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องการทำงานแถมตอนนี้ทำงาน2อย่างทั้งเป็นเภสัชกรและเป็นไอดอลในเวลาเดียวกันช่วงที่เรียนอยู่นั้นกระตางก็ได้สมัครออดิชั่นวงต่างๆแต่ก็ไม่ได้สักทีจนได้ทำงานเป็นไอดอลในวง Secret 12และมีผลงานเพลงออกมามากมายต่อมากระตางและพ้องเพื่อนทุกคนได้ออกจากวงไปถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงออกจากวงทั้งหมดก็ไปรับชมได้ในคลิปนี้นะครับผมจะแปะไว้ที่ปุ่มไอด้านบนขวามือนะครับซึ่งปัจจุบันกระตางเป็นสมาชิกของวง Peach You ครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในวงแล้วครับมาที่อันดับ8โนลินริศราทับทิมสีจากวงไคบุสึโนลี่เกิดวันที่1มกราคม2538เรื่องราวของโนลี่ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่เพราะปัจจุบันเพิ่งมาเป็นไอดอลเต็มตัวในวงไคบุสึในปี2021ซึ่งก่อนหน้านั้นโนลี่เคยสังกัดค่ายเมลี่โกซาวซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดของวงเดซี่นะครับแต่ตอนนั้นโนลี่เป็นแค่เด็กฝึกหัดเท่านั้นครับแล้วก็ออกไปต่อมาก็เป็นเมมเบอร์ในวงไคบุสึจนมาถึงปัจจุบันมาที่อันดับ7ม่านมุกชดาธรด่านคุณจากวง Last Idol Thailand Unique Hotia ม่านมุกเกิดวันที่10เมษายน2537ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีทักษะด้านความเป็นไอดอลสูงมากงานในวงการบันเทิงของม่านมุกแทบจะทำทุกอย่างหมดแล้วเริ่มจากการติด
หนึ่งในเมมเบอร์ของวง Sweet 16ได้มีผลงานเพลงต่างๆมากมายทั้งเพลงในวงเพลงประกอบโฆษณาเพลงนู่นเพลงนี่เพลงนั่นเยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังได้รับเลือกเข้ายูนิคคัตสึ89และยังได้รับเลือกเข้า1ใน6จากวง Summer Breeze แทบจะเรียกว่าทำเอาม่านมุกแทบจะเหนื่อยจนหัวหมุนเลยทีเดียวและนอกจากการเป็นไอดอลแล้วก็ยังรับงานเป็นดีเจที่ J Channel อีกด้วยและเวลาต่อมาวง Sweet 16ได้ยุติบทบาทลงซึ่งปัจจุบันม่านมุกเป็นเมมเบอร์ของวง Last Idol Thailand อยู่ในยูนิคโพเทียม่านมุกถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ในวงการไอดอลที่ควบ2วงในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะทำอุทิศเพื่อวงการไอดอลได้ขนาดนี้ผมขอนับถือเลยทีเดียวมาที่อันดับ6กันบ้างครับมุมิศิรินพรชื่นใจจากวง CMJ คนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเหมือนกันนะครับมุมิหรือเก่งมุมิเกิดในวันที่8เมษายน2537มูมิเริ่มจากการเป็นไอดอลในวง Wisdom มาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้ออกจากวงไปแล้วก็ไปสังกัดเข้าในวง CMJ เป็นค่ายลูกของ CM Cafe นะครับโดยมีการร่วมมือระหว่าง CM Cafe กับทางญี่ปุ่นอาจจะดูเรื่องราวอาจจะน้อยมากนะครับเพราะว่าณปัจจุบันมูมี่ก็อยู่ในค่าย CMJ เรียบร้อยนะครับมาต่อไปมาที่อันดับ5แก้วณรุจาชุติวันโสพลจากวง BNK Fordes อ่ะมาฝั่ง Fordes Group กันบ้างครับถึงแม้จะมีหนึ่งเดียวก็ตามนะครับในคลิปนี้แก้วเกิดวันที่31มีนาคม2537มาจากจังหวัดชลบุรีแก้วเป็นซินเตอร์เพลงคำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟหรืออนาโตโนคริสต์มาสอีฟนะครับได้ยังเล่นภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน XBNK Fordes จากใจผู้สาวคนนี้ได้ร้องเพลงโดดี้ดงอีกด้วยครับแก้วถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นเปียโนได้เก่งมากๆก่อนเข้ามาในวงก็ได้เป็นครูสอนเปียโนอีกด้วยแถมมีคอนเสิร์ตเดียวเป็นของตัวเองเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับคนนี้ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่อายุมากที่สุดในวง BNK Fordes แล้วและปีนี้ก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายของคุณพี่แก้วแล้วนะครับที่ได้อยู่วง BNK Fordes ผมเชื่อว่าเส้นทางใหม่ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนผมขอเอาใจช่วยครับมาที่อันดับ4อิ๋วอิ๋วพัชระนมลนนทภาจากวง The Gas Girl อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอิ๋วอิ๋วเกิดวันที่20ธันวาคม2536เรียกได้ว่าเป็นเอมเบอร์ที่อายุมากที่สุดในวง The Gas Girl ในตอนนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นไอดอลก็มีฝากผลงานวงการบันเทิงไว้เล็กๆน้อยๆก่อนที่จะมาเป็นไอดอลในวง The Gas Girl อยู่ในยูนิคลาวชูก้าและแรนเดย์นะครับและมีผลงานเดี่ยวนั่นก็คือเพลงคุณความรักก็ลองไปฟังกันได้และยังได้ฝากผลงานมิวสิกวิดีโอที่ได้ยอดวิวใน YouTube ตอนนี้ก็ใกล้จะ300ล้านวิวแล้วครับก็คือเพลงยังหักไผอีกได้บ่ของมนแคนแก่นคูนฟีเจอริ่งมินตาอินทิราก็ลองไปฟังกันได้ครับมาที่อันดับ3กันบ้างครับอันนี้มาเป็นทีมสตรีมเมอร์ดีกว่าหมวยธนพรจารุพฤติพงศ์จากทีมพินกุโนตริอันนี้ไม่ได้มาเป็นวงไอดอลนะครับเป็นทีมสตรีมเมอร์สาวนะครับหมวยเกิดวันที่15มิถุนายน2536สาวจอมขี้วอยวายของทีมพินกุโนตริหมวยเป็นคนหนึ่งที่อยู่พินกุโนตริมานานมากๆอยู่มาตั้งแต่ปี2018จะเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ยังได้ครับอยู่มาตั้งแต่เป็นคอนเซปต์แค่ทีมสตรีมเมอร์สาวอย่างเดียวจนกลายมาเป็น
กลายมาเป็น Idol Streamer สาวไปแล้วถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าใครตามพี่หมวยอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเกมได้เก่งขนาดไหนหรือเล่นแล้วได้หัวร้อนมากขนาดไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหมวยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่คอยแนะนำให้แก่น้องๆเป็นอย่างดีและเชื่อว่าคนๆนี้ก็จะอยู่ทีมพินกุโนตอรี่ไปเรื่อยๆครับมาที่อันดับ2กันบ้างครับพิมมี่อัชลานันตันติฤทธิศักดิ์จากวง Happy Tail คนคนนี้ประวัติอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับพิมมี่เกิดวันที่16มกราคม2536ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงนานมากตั้งแต่ปี2018จนมาถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับวงการไอดอลได้เป็นอย่างดีและคอยชี้แนะให้กับน้องๆในวงที่อยู่มาทีหลังได้ไปในทางที่ดีอีกด้วยเอาละครับมาที่อันดับ1กันบ้างครับต้องบอกก่อนนะครับคนคนนี้อายุนี่อีกไม่นานจะ30แล้วนะครับเขาคนนั้นนั่นก็คือนัชชีนัชนันกัลปนาจากวงอาคิระกุโรนัชชีเกิดวันที่2พฤศจิกายน2535ใกล้จะ30แล้วนะครับนัชชีถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและนัชชีมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่มาเป็นไอดอลผมเคยอ่านบทความของเขาผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มุ่งมานะในความฝันของตัวเองได้อย่างแน่วแน่มากในตอนนั้นวง BNK48 ประกาศออดิชั่นแต่ทว่านัชชีไม่สามารถออดิชั่นได้ครับเพราะอายุเกินแต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามในขณะนั้นก็กำลังหาวงที่เหมาะสมกับตัวเองและสามารถสมัครเป็นไอดอลได้แบบอายุเยอะก็สมัครได้และมันประจวบเหมาะอยู่ที่วงอากิระโกโรรับสมัครออดิชั่นทำให้นัชชีมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนัชชีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวงอาคิระโกโรจนมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่า10อันดับที่ผมเอามานี่แต่ละคนนี่หินกันทั้งนั้นแต่ก็มีบ้างครับที่เรียกว่าข้อมูลน้อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยและทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกับช่องทอมมี่สล็อตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ทอมมี่สล็อตมี Facebook และ TikTok ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ